โอมสุขอยะสุขอยะนิพพานะจะอักขิจักขุนามะดาวพฤหัสท่านก็ย้ายแล้วนะวันนี้เนี่ยนะปู่ก็มีอะไรดีๆมาบอกเกี่ยวกับการใช้คาถาอาคมนะการจะใช้คาถาอาคมเนี่ยนะปู่อยากจะบอกอะไรนะอย่าใช้พร่ำเพรื่อเช่นเราจะไปใช้คาถาอาคมกับคนที่ไม่ใช่คนรักของเราเพื่อสนุกยิ่งไม่ได้ใหญ่เพราะถ้าคนนั้นนะเขามีกากบาทบนฝ่ามือเนี่ยนะนอกจากคาถาอาคมเนี่ยจะใช้กับเขาไม่ได้แล้วเราต่างหากที่จะเป็นฝ่ายรักฝ่ายหลงเขาจนไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้ถ้าหากสนใจคลิปปู่ให้ปู่มาเล่าเรื่องการใช้คาถาอาคมก็อย่าลืมนะติดต่ออุดหนุนโพสต์มงคลปูจะได้มาพูดผ่านคลิปบ่อยๆอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์ให้ปูด้วยนะ